วันนี้เป็นวันสุดท้ายอาตมาขอแสดงความยินดีและความหวังว่าท่านคงจะประสบความสำเร็จทั้งสองอย่างคือทั้งมีความรู้ในธรรมะและสามารถปฏิบัติจิตตภาวนาได้ทั้งสองอย่างตามสมควรขอให้ท่านสังเกตด้วยดีว่าเราต้องมีทั้งสองอย่างพร้อมกันทั้งสองอย่างมีความรู้ทางธรรมะในการที่จะทำให้จิตใจสงบเย็นอย่างหนึ่งแล้วมันทำไม่ได้แล้วก็ต้องมีความรู้ในการปฏิบัติจิตนั่นให้มันทำได้มันจึงจะมีความสงบเย็นดังนั้นเราจึงต้องมีความรู้ทั้งสองอย่างคือความรู้หลักธรรมะและความรู้ทำจิตให้เป็นสมาธิขอให้รู้จักแยกออกเป็นสองเรื่องท่านได้ฟังธรรมะเรื่องอริยสัจเรื่องปฏิจจสมุปบาทเรื่องสุญญตาตถาตาเป็นต้นนี่เป็นเรื่องส่วนธรรมะคือความรู้ความจริงของธรรมชาติแล้วก็ปฏิบัติอานาปานสติภาวนาเพื่อฝึกฝนจิตบังคับจิตให้สามารถทำเช่นนั้นได้มันต้องเป็นคู่กันอยู่อย่างนี้เสมอถ้าไม่ฉะนั้นแล้วมันไม่อาจจะเป็นไปได้ ขอให้ท่านทราบไว้ว่าสิ่งที่เรียกว่าธรรมะธรรมะนี่เป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดที่จะต้องมีเมื่อโลกเราได้เจริญขึ้นมาถึงจุดสูงสุดแห่งยุคอุตสาหกรรมยุคอุตสาหกรรมของโลกได้ขึ้นถึงจุดสูงสุดมันก็ยิ่งต้องมีธรรมะที่จะควบคุมสิ่งเหล่านั้นไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นมาได้เดี๋ยวนี้เรากำลังจะนอนไม่หลับกำลังจะเป็นทุกข์กำลังเป็นภาระหนักแห่งชีวิตเพราะความเจริญด้วยอุตสาหกรรมสูงสุดนะจึงพูดว่าธรรมะจำเป็นที่สุดในเมื่อยุคอุตสาหกรรมของโลกมันขึ้นถึงจุดสูงสุดขอให้เรามองดูความหมายของคำว่าความเจริญสูงสุดแห่งยุคอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมคืออะไรคือเครื่องมือที่จะให้เราได้สิ่งที่เราต้องการและเป็นอยู่อย่างสะดวกมากมายมหาศาลแต่แล้วมันก็มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นไม่พูดถึงการค้าหารับสมบัติแม้แต่การเป็นอยู่ในบ้านเรือนเรามีเครื่องซักผ้าซึ่งเท่ากับคนหลายสิบคนซักเรามีเครื่องดูดฝุ่นซึ่งต้องมีคนหลายสิบคนจะทำงานได้เท่านั้นแม้แต่การเป็นอยู่ในชีวิตมันก็ยังเป็นเรื่องอุตสาหกรรมเราก็มีเงินมากมีอะไรมากมีสิ่งส่งเสริมมีความต้องการของเรามากแล้วมันจบลงด้วยอะไรมันจบลงด้วยความสงบเย็นหรือว่าการปวดศีรษะขอสังเกตดูสักนิดว่า เมื่อยังไม่ถึงยุคเจริญด้วยอุตสาหกรรมคนฆ่าผู้อื่นตายฆ่าผู้อื่นตายมากขึ้นมาถึงเจริญในยุคอุตสาหกรรมคนฆ่าตัวเองตายมากนี่ขอให้เปรียบเทียบข้อนี้เป็น
หลักสำคัญเรายิ่งมีสิ่งสนองความอยากใช้เรียกรวมๆกันว่าสิ่งสนองความอยากมากเท่าไรเราก็จะยิ่งมีความรักความหลงไหลความเป็นห่วงความวิตกกังวลหรือเรียกว่าความยึดมั่นถือมั่นมากเท่านั้นมันเป็นการถือไว้ด้วยจิตใจแบกหามถือไว้ด้วยจิตใจความหนักแห่งจิตใจมันก็มีมากขึ้นมากขึ้นเท่าที่เรามีสิ่งสนองความอยากมากขึ้นเมื่อสิ่งสนองความอยากแล้วนั่นก็ทำให้เรามีปัญหาทางจิตใจมากขึ้นอย่างน้อยที่สุดตัวนอนไม่ก็จะหลับก็จะปวดศีรษะก็จะไม่รู้ว่าจะสงบเย็นได้อย่างไรต้องเที่ยวหากันจนไม่รู้จะไปหาที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวนี้กำลังเที่ยวหาความสงบเย็นไม่รู้จะหาที่ไหนยิ่งมีสิ่งสนองความอยากมากยิ่งมีปัญหาแก่จิตหรือแก่วิญญาณมากจึงต้องมีธรรมะสำหรับแก้ไขสรุปความว่ายิ่งมีสิ่งสนองความอยากมากเท่าไรก็ยิ่งมีปัญหามากมีปัญหาทางจิตทางวิญญาณ burden of life มากขึ้นเท่านั้นทีนี้เราจะต้องมีอย่างพอดีไม่เฟ้อไม่เกินแต่เราก็ไม่รู้จะทำอย่างไรที่จะไม่ให้อยากมากเกินพอดีไม่เฟ้อไม่เกินถ้าเราไม่มีความรู้รู้เรื่องนี้เราก็ยังอยากจะมีมากจนไม่มีที่สิ้นสุดยิ่งกว่าเฟ้อยิ่งกว่าเกินในจิตใจของท่านทั้งหลายเนี่ยสังเกตดูดีว่าการต้องการความต้องการสิ่งเหล่านี้มันยังไม่หยุดมันมีแต่จะมากจะเฟ้อจะเกินทำอย่างไรจึงจะมีแต่พอดีความรู้ทางธรรมะจะช่วยได้ให้เรามีแต่พอดีมีแต่ความสงบเย็นความรู้ทางธรรมะจะช่วยได้เราจงมองดูของเพื่อนเพื่อนของเราเพื่อนของเราเขากำลังเข้าใจเห็นสิ่งที่เฟ้อที่เฟ้อที่เกินลักเซรัสทั้งหลายว่าเป็นของพอดีหรือมดเรศเพื่อนของเราเป็นอย่างนั้นเราเห็นได้ง่ายแต่ที่ตัวเราเองเป็นอย่างนั้นเรากลับไม่เห็นท่านคอยเราดูตัวเองให้มากๆเรากำลังหลงสิ่งเฟ้อสิ่งเกินนั่นว่าเป็นความพอดีด้วยหรือเปล่าถ้าเรามีอวิชชาอวิชชาอิสระนั่นเราจะไม่เห็นเราจะเห็นในที่เกินนั่นเราว่าพอดีร่ำไปถ้าเรามีอวิชชาเราจะสร้างเอาอวิชชานี้ออกไปเราต้องรู้ธรรมะที่กำจัดอวิชชานี้ออกไปแล้วก็จะเห็นอย่างถูกต้องตามที่เป็นจริงว่าอะไรเป็นอะไรถ้าเราก็จะรู้อะไรเกินหรืออะไรพอดีหรืออะไรจำเป็นคอยมีธรรมะกำจัดอวิชชาออกไปเสียอวิชชาให้เกิดความอยากอย่างโง่เขลาต้องใช้คำว่าความอยากอย่างโง่เขลาหรือ desire ต้องเป็นความอยากอย่างโง่เขลาถ้าว่ามันเป็นความต้องการอย่างถูกต้องด้วยสติปัญญาไม่เป็นไรเรามีความอยากอย่างโง่เขลามากเท่าไรเราก็ยิ่งต้องการส่วนที่เฟ้อหรือเกินมากขึ้นเท่านั้นจนไม่มีจุดจบแล้วก็หิวตลอดเวลาคำสำคัญก็คือคำว่ารู้ตามที่เป็นจริงของธรรมชาติรู้ตามที่เป็นจริงของธรรมชาติที่เราเรียนรู้กันอยู่ในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยนี่
มันไม่ไปตามที่เป็นจริงของธรรมชาติเราเรียนในมหาวิทยาลัยเพียงแต่ให้ฉลาดฉลาดฉลาดเท่านั้นแล้วก็ไม่รู้ตามที่เป็นจริงของธรรมชาติฉลาดต้องจะหาสิ่งที่เราต้องการแล้วเราไม่ได้เรียนการควบคุมความฉลาดก็เฟ้อเกินต้องการไปหาแต่สิ่งที่เกินต้องการดังนั้นการศึกษาอย่างนี้ที่เรามีกันอยู่มันช่วยไม่ได้เราต้องมาสู่การศึกษาที่ทำให้รู้ตามที่เป็นจริงตามธรรมชาติแท้จริงรู้ธรรมะรู้ธรรมะก็คือรู้อย่างถูกต้องตามที่เป็นจริงของธรรมชาตินี่เรียกว่ารู้ธรรมะธรรมะในธรรมะนั้นมีความหมายรวมอยู่หลายอย่างทีเดียวในธรรมะนั้นมีพระเจ้ามีกอดมีพระเจ้าอยู่ในคำว่าธรรมะเราไม่ต้องมีพระเจ้าอีกองค์สำหรับขอร้องอ้อนวอนอย่างนั้นอย่างนี้เราไม่ต้องมีในสิ่งที่เรียกว่าธรรมะธรรมะน่ะมีกอดอยู่แล้วเราประพฤติให้ตรงตามความต้องการของกอดคือธรรมะคือความรู้ทางธรรมะมีหน้าที่เดียวหน้าที่ประพฤติให้ถูกต้องตามธรรมะไม่ต้องมีกอดอีกองค์นึงสำหรับไหว้อ้อนวอนไม่ต้องมีธรรมะคือรู้ตามที่เป็นจริงให้เราคิดพูดทำถูกต้องไปหมดแล้วปัญหามันก็หมดรู้ตามที่เป็นจริงนี่เป็นความหมายของธรรมะรู้ตามที่เป็นจริงนั่นมันรวมอยู่ที่เรารู้ว่าเราจะต้องทำอย่างไรรู้ตามที่เป็นจริงรู้สิ่งทุกสิ่งว่าเป็นอย่างไรรอบตัวเราแล้วเรารู้ว่าเราจะต้องทำอย่างไรนี่รู้ตามที่เป็นจริงสูงสุดแล้วก็เราทำให้ถูกต้องตามที่มันเป็นจริงนี่เรียกว่ารู้ธรรมะคือรู้ว่าเราจะต้องทำอย่างไรให้ถูกต้องต่อสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่มันเป็นอยู่จริงรู้ธรรมะคืออย่างนี้ถ้าจะกล่าวโดยทางภาษาทางภาษาพูดคำว่าธรรมะนี่ธรรมะนี่แปลว่าหน้าที่แปลว่าหน้าที่ duty ท่านอาจจะเห็นว่าไม่น่าสนใจไม่รู้ไม่ประหลาดไม่อะไร duty แต่ว่าคำว่าธรรมะธรรมะนี่แปลว่า duty หน้าที่นั่นแหละเป็นสิ่งสูงสุดเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าเราไม่มีหรือมีไม่ถูกต้องเราก็ตายนี่เราก็เป็นทุกข์รู้ธรรมะคือรู้หน้าที่ที่เราจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องเพื่อเราจะต้องไม่ต้องตายเลยไม่เป็นทุกข์เลยธรรมะคือ duty อย่างนี้เราพูดได้เลยอย่างถูกต้องว่าหน้าที่นั่นแหละคือพระเจ้าGod the creator ก็คือ duty God the preserver ก็คือ duty God the destroyer ก็คือ duty จะเป็น God ในความหมายไหนมันก็คือ duty มีการสร้างขึ้นมาแล้วควบคุมไม่ถูกต้องแล้วก็ทำลายเลิกไปตามที่ควรจะทำลายหรือเลิกเพื่อสร้างขึ้นใหม่พอเรามี duty มีหน้าที่ถูกต้องแล้วเราก็มี God อยู่กับเราที่ช่วยเราเต็มที่ช่วยเราให้ประสบความสำเร็จขอยืนยันในข้อนี้หน้าที่นะคือชีวิตเมื่อไม่มีหน้าที่ก็ไม่มีชีวิตพอหยุดหน้าที่ก็คือตายคอยที่ดูเซลล์ทุกเซลล์แล้วมันทำหน้าที่เราจึงไม่ตายถ้าเซลล์มันหยุดทำหน้าที่มันก็ตายวูบเดียวชีวิตอยู่ในหน้าที่เราต้องมีอวัยวะต่างๆทำหน้าที่เราต้องกินต้องอาบต้องขายต้องทำหน้าที่ถ้าไม่ทำหน้าที่ก็คือตายคนก็ตายสัตว์ก็ตายต้นไม้ก็ตายถ้ามันไม่ทำหน้าที่ต้นไม้ทำหน้าที่อยู่ทุกวินาทีทั้งวันทั้งคืนถ้าไม่ทำมันก็ตายท่านไปศึกษาไบโอโลยีดูก็จะรู้ว่าต้นไม้ทำหน้าที่อยู่ทั้งวันทั้งคืน
ม้จะต่างกันกลางวันกับกลางคืนก็ทำหน้าที่ทั้งนั้นแหละมันจึงรอดอยู่ได้มันรอดอยู่ด้วยหน้าที่หรือหน้าที่เป็นความรอดสัตว์ทั้งหลายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายก็เหมือนกันแหละมันอยู่ในหน้าที่ที่มันถูกต้องตามหน้าที่ทุกหน้าที่มันก็รอดคนเราก็เหมือนกันมีหน้าที่ทุกหน้าที่ก็รอด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 ทั้งทางกายรอดทั้งทางจิตรอดทั้งทางสปิริตชั่วหน้าที่คือความอยู่รอดคือตัวความอยู่รอดท่านเรียกมันในภาษาอังกฤษว่า duty ชาวอินเดียโบราณเรียกมันว่าธรรมะหรือภาษาไทยจะเรียกว่าหน้าที่มันก็สิ่งเดียวกันจะเรียกว่าหน้าที่หรือ duty หรือธรรมะนั่นคือสิ่งเดียวกันมันก็คือหน้าที่ที่ต้องทำเพื่อความอยู่รอดและไม่เป็นทุกข์อยู่รอดไม่เป็นทุกข์อยู่รอดไม่เป็นทุกข์สองอย่างมนุษย์ในยุคดึกดำบรรพ์โบราณที่สุดเลยยุคหินมาหน่อยก็ได้มันก็รู้จักสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ไม่ทำแล้วก็ตายคือที่เราเรียกว่าดิวตี้เนี่ยเขารู้จักทีแรกในระดับต่ำแต่ก็เรียกมันว่าหน้าที่หรือธรรมะแล้วเขาก็รู้คนป่าเหล่านั้นน่ะคนป่านั่นก็รู้ว่านี่ไม่ทำไม่ได้ไม่ทำแล้วก็ตายแล้วก็เรียกว่าธรรมะธรรมะเป็นภาษาธรรมดาธรรมดาคือดีที่แล้วก็บอกทุกคนให้ทำสอนทุกคนทำให้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเป็นดีที่ที่สูงขึ้นสูงขึ้นก่อนพระพุทธเจ้าเกิดพระเจ้าเคยก็สอนดีที่ที่สูงสุดคือดับทุกข์สิ้นเชิงนั่นดีที่นั่นคือทั้งหมดของชีวิตและความรอดเราเรียกมันว่าธรรมะเราจึงเห็นชัดโดยไม่ต้องเชื่อผู้อื่นเราเห็นชัดด้วยตนเองว่าดิวตี้ดิวตี้คือสิ่งที่ต้องทำสิ่งที่ต้องทำนี่เท่านั้นเองดิวตี้คือธรรมะธรรมะก็คือสิ่งที่ต้องทำขอให้ท่านทั้งหลายรู้จักสิ่งที่เรียกว่าธรรมะธรรมะนะว่าสิ่งที่ต้องทำในความหมายเดียวกับคำว่าดิวตี้ดิวตี้คือสิ่งที่ต้องทำต้องทำในที่นี้หมายถึงต้องรู้ให้ถูกต้องแล้วก็ทำให้ถูกต้องเรียกว่าต้องทำ duty คือสิ่งที่ต้องทำหน้าที่หรือ duty เป็นสิ่งที่ต้องทำเนี่ยเป็นใจความสำคัญแล้วมันก็ประกอบอยู่ด้วยความหมายว่าเป็นสิ่งที่ต้องรู้รู้แล้วก็ต้องทำทำให้มันมีไว้แล้วต้องใช้มันใช้มันใช้มันยิ่งใช้มันยิ่งมีมากสิ่งที่ต้องรู้ต้องทำให้มีมีแล้วใช้เนี่ยคือธรรมะธรรมะหรือดิวตี้จำเป็นที่สุดไม่มีอะไรที่จำเป็นกว่าสิ่งนี้ว่าต้องทำสิ่งที่เราต้องรู้ต้องทำต้องมีและต้องใช้เรื่องดิวตี้นี่ต้องจำกัดชัดลงไปว่าต้องถูกต้องหรือที่ถูกต้องเท่านั้นแหละที่ไม่ถูกต้องใช้ไม่ได้ที่อะไรที่เรียกว่าถูกต้องถูกต้องในทางธรรมะนะอย่าพูดทั้งลดหยิกทางฟิโลโซฟีไม่เอาเอาแต่ทางธรรมะดีกว่าถูกต้องต่อการที่มันดับทุกข์ได้การมีการรู้ธรรมะปฏิบัติธรรมะมีธรรมะใช้ธรรมะอย่างถูกต้องถูกต้องต่อการที่มันจะดับทุกข์ได้เท่านั้นเราจึงจะเรียกว่าถูกต้องท่านเคยได้ฟังได้ศึกษาเรื่อง Noble Eightfold Path มาแล้ว Noble Eightfold Path ท่านจงศึกษาดีท่านจะรู้ว่านั่นคือ Correct Duty Correct Duty เป็นที่ประมวลเป็นโคตรเป็นประมวลของดิวตี้ทั้งหมดจะศึกษากันง่ายๆยังศึกษาเอทโฟลพาธโนเบิลเอทโฟลพาธถ้าก็จะรู้ดิวตี้ทั้งหมด8ชนิดรวมกันเป็นถูกต้องนั่นคือธรรมะนั่นคือหน้าที่
ที่เราศึกษาธรรมะปฏิบัติจิตภาวนาอะไรก็มันจะรวมอยู่ในเอกโพลธาตุไปแยกดูทั้ง8อย่างมันจะรวมที่เรากำลังพูดนี่ทั้งหมดมันคอยสนใจเอกโพลธาตุในฐานะเป็นที่ประชุมแห่งดิวตี้ที่ถูกต้องที่จะทำให้รอดเป็นหนทางแห่งความรอดแฟกเตอร์ที่หนึ่งก็คือสัมมาทิฏฐิรู้ถูกต้องเข้าใจถูกต้องคิดถูกต้องเห็นถูกต้องเชื่อถูกต้องเนี่ยอย่างนี้รวมหมดแล้วก็เรียกว่าวิวไรท์วิวเมื่อมีถูกต้องในวิวอย่างนี้มันก็ปรารถนาถูกต้องแอสพิเรชันไรท์สัมมาสังกัปปะปรารถนาถูกต้องต้องการถูกต้องไม่ต้องการผิดอย่างที่มีอยู่ในปัจจุบันเห็นถูกต้องแล้วก็ต้องการถูกต้องเนี่ยแฟกเตอร์ที่หนึ่งที่สองที่กลุ่มที่สองมีสามแฟกเตอร์พูดจาถูกต้องทำการงานถูกต้องดำรงชีวิตถูกต้องสามแฟกเตอร์ที่กลุ่มที่สามก็สามแฟกเตอร์พยายามภาคเพียรบุกบันนี่ถูกต้องนั่นก็มีสติไม่คุณนี่แหละถูกต้องอย่างที่เรากำลังปฏิบัติกันอยู่แล้วเราก็จะมีสมาธิความตั้งใจมั่นอย่างถูกต้องที่เรากำลังปฏิบัติอยู่นี่สามแฟกเตอร์นี่ก็เป็นกลุ่มที่สามรวมกันเป็น8ถูกต้องทั้ง8รวมกันเป็นถูกต้องทั้งหมดเป็นหนทางนะที่ถูกต้องเอสโฟลพาสคือหน้าที่ที่ถูกต้อง8ประการและรวมกันเป็นภาคเป็นแท้สุดภาคทางที่จะไปนั่นเลยจึงจะเป็นหน้าที่ใหญ่ที่ต้องมีความถูกต้อง8ประการเมื่อนึกถึงธรรมะแล้วก็คอยนึกถึงไอ้หน้าที่ถูกต้อง8ประการนั่นคือตัวธรรมะตัวหน้าที่เป็นรวมหมดอยู่ที่นั่นธรรมะคือความถูกต้องที่จะช่วยให้รอดถูกต้องคือถูกต้องถูกต้องต่อความรอดทีนี้มันก็มีปัญหาอยู่ว่าเรารู้ว่าถูกต้องทุกอย่างแล้วแต่เราทำไม่ได้เพราะเราบังคับจิตกายให้ทำไม่ได้เราบังคับ mind body ให้ทำไม่ได้เราบังคับไม่ได้แล้วก็ไม่ได้ทำอย่างที่ถูกต้องแล้วถ้ากิเลสเข้ามาแล้วก็ทำอย่างผิดๆนั้นเราต้องบังคับร่างกายและใจเนี่ยให้มันทำให้ถูกต้องให้จนได้การบังคับตัวเองบังคับตัวเองเนี่ยสำคัญที่สุดแม้พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าให้พึ่งตัวเองให้เอาตัวเองเป็นที่พึ่งด้วยการกระทำที่ถูกต้องเราจะต้องบังคับตัวเองให้ได้จึงจะมีการกระทำที่ถูกต้องทีนี้อานาปานสติการทำอานาปานสติซิสเต็มนี้ซิสเต็มที่เรากำลังเรียนกำลังสอนกันอยู่นี่ ถูกต้องและแก้ปัญหาได้หมดคือแก้ปัญหาที่เราไม่รู้อะไรเป็นอะไรก็รู้ถ้าปัญหาที่บังคับจิตให้ทำไม่ได้ก็บังคับจิตให้ทำได้โดยอนาปานสติซิสเต็มเดียวนี่จะสามารถรู้และสามารถบังคับจิตให้ทำตามที่รู้ได้ด้วยแล้วเราก็รอดอนาปานสติมีความดีหรือวิเศษอย่างนี้ขอให้สนใจถึงที่สุดถ้าเราไม่มีหน้าที่ที่ถูกต้องพระเจ้าสักร้อยหนึ่งก็ช่วยเราไม่ได้นี่ขออภัยต้องพูดตรงๆอย่างนี้ไม่ใช่ดูถูกดูหมิ่นนะขออภัยนะแต่พูดตรงๆว่าถ้าเราไม่ทำหน้าที่ที่ถูกต้องพระเจ้าจะมาสักร้อยหนึ่งก็ช่วยเราไม่ได้และท่านก็รู้อยู่ดีแล้วว่าพระเจ้าไม่ช่วยคนที่ไม่ทำหน้าที่เนี่ยท่านก็รู้อยู่แล้วถ้าเราต้องทำหน้าที่และหน้าที่นั้นจะช่วยเราโดยกลายเป็นว่าเราต้องช่วยตัวเราเองด้วยการทำหน้าที่ที่ถูกต้องเราต้องช่วยตัวเองด้วยการทำหน้าที่ที่ถูกต้องพอเราทำหน้าที่ถูกต้อง
หน้าที่ถูกต้องจะกลายเป็นพระเจ้าขึ้นมาทันทีแล้วก็ช่วยเราเสร็จแล้วด้วยเป็นพระเจ้าที่ช่วยเราเสร็จแล้วด้วยหน้าที่กลายเป็นพระเจ้าทันทีช่วยเราเสร็จแล้วด้วยพระเจ้าที่แท้จริงก็คือหน้าที่ที่ถูกต้องพุทธบริษัทจึงมีธรรมะหรือหน้าที่นั่นแหละเป็นพระเจ้าผู้ช่วยเป็นนั้นว่าในพุทธศาสนานี่หน้าที่หรือธรรมะหรือหน้าที่นั่นคือผู้ช่วยแล้วก็ทำเองก็หมายความว่าเราต้องช่วยตัวเองทำหน้าที่ที่ถูกต้องในคำสอนของพระพุทธเจ้าคริสเจอร์ทั้งหมดในพุทธศาสนานี่พระไตรปิฎกไม่มีที่ตรงไหนที่สอนว่าให้พึ่งพระพุทธเจ้าให้พึ่งพระธรรมให้พึ่งพระสงฆ์นี่ไม่มีมีแต่ว่าพึ่งตนเองคือพึ่งธรรมะพระพุทธเจ้าถึงจะช่วยให้เรารู้ธรรมะแล้วก็พึ่งตนเองที่ว่าเราว่าพึ่งพระพุทธเจ้าพึ่งพระธรรมพึ่งพระสงฆ์เป็นฟอร์มูลาที่เรามาใช้ทำพิธีนี้เราว่าเองพระพุทธเจ้าไม่ได้ว่าและท่านก็ไม่ได้สั่งให้พึ่งพระพุทธธรรมพระสงฆ์แต่พึ่งตัวเองซึ่งมีธรรมะปฏิบัติเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าเสียเลยหมายถึงว่าพึ่งตัวเองคือพึ่งหน้าที่ที่มีอยู่นั่นก็มันจะช่วยตัวเองท่านต้องเตรียมพร้อมที่จะช่วยตัวเองด้วยการมีธรรมะดังนั้นจึงต้องศึกษาธรรมะและปฏิบัติธรรมะไม่ต้องยกบาลีพูดไทยๆแปลแล้วเสร็จว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าจงมีตนเองเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งจงมีธรรมะเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งนั่นคือการปฏิบัติสติปัฏฐานทั้ง4ก็คืออานาปานสติที่เรากำลังปฏิบัติอยู่เมื่อปฏิบัติอานาปานสติก็คือปฏิบัติสติปัฏฐานทั้ง4นั่นจะเป็นการพึ่งตัวเองและพึ่งธรรมะคือหน้าที่เป็นอันว่าเรากล่าวได้ว่าตามหลักพุทธศาสนาสิ่งสูงสุดสุพรีมยิ่งกว่าสิ่งใดนะคือดิวตี้คือหน้าที่พระพุทธเจ้าเองท่านก็ประกาศว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เคารพหน้าที่พระพุทธเจ้าทุกองค์ทุกองค์เคารพหน้าที่พระพุทธเจ้าเคารพหน้าที่คือเคารพธรรมะและท่านก็ปฏิบัติอย่างนั้นจริงนี่เรียกว่าหน้าที่นี่ธรรมะยังสูงไปกว่าพระพุทธเจ้าจนพระพุทธเจ้าเคารพท่านคอยเราเคารพหน้าที่หรือธรรมะเป็นสิ่งสูงสุดแล้วมีมาในครบไม่บริบูรณ์อานาปานสติภาวนาที่เรากำลังเรียนกำลังปฏิบัติอยู่นี่เป็นสิ่งที่จะช่วยให้มีหน้าที่มีดิวตี้ครบทั้งสองอย่างอย่างที่ว่ามาแล้วจำเป็นที่สุดที่มนุษย์จะต้องมียิ่งยุคเจริญด้วยอุตสาหกรรมแล้วยิ่งต้องมีไม่ฉะนั้นจะเป็นบ้าหมดท่านมีความวิเศษประเสริฐอย่างนี้พวกเราที่นี่จะพยายามช่วยเหลือท่านทั้งหลายให้มีความรู้และปฏิบัติอานาปานสติให้ได้แม้จะต้องช่วยกันอีกกี่ครั้งก็ยอมก็ยินดีที่จะช่วยท่านทั้งหลายรู้อานาปานสติเพื่อความสมบูรณ์แห่งหน้าที่หรือธรรมะขอแสดงความยินดีว่าท่านได้มาศึกษาท่านได้ปฏิบัติอานาปานสติแล้วตามสมควรขอให้สำเร็จประโยชน์ตามนั้นขอยุติการบรรยายในวันนี้